กเรา Happy Channel นะคะก็ยังอยู่กันที่จังหวัดนครพนมค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่พระธาตุท่าอุเทนค่ะก็จะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์นะคะทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเที่ยวกันด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้พวกเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างตามไปด้วยค่ะไปกันค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านชัยบุรีนะครับอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อนุสาวรีย์อะไรนะคะอนุสาวรีย์เจ้าเมืองชัยบุรีคนที่1หรือว่าราชบุตรเสนาโอเคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีลุงๆป้าๆมาต้อนรับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นชุดชาติพันธุ์ไทยลาวเมืองชัยบุรีนะครับผมสวยมากๆเลยครับครับคุณลุงครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหนต่อครับเนี่ยก็จะไปดูที่เป็นเซ็นเตอร์พอยท์ที่เป็นจุดรับนักท่องเที่ยวครับแล้วก็จะไปดูของฝากของที่ระลึกครับแล้วก็จะปั่นจักรยานชมเมืองครับได้ครับผมงั้นพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนอยากเห็นกันหรือยังอยากเห็นแล้วงั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับขอบคุณครับไปกันตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่บ้านชัยบุรีนะคะอยู่กับคุณลุงพิชัยค่ะแล้วก็อยู่กับป้าป้าลุงลุงนะคะที่คอยต้อนรับแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาถามคุณลุงกันนิดนึงนะคะว่าที่นี่เนี่ยที่เรายืนอยู่นะคะคือที่ไหนคะตรงนี้ก็คือบ้านชัยบุรีนะครับซึ่งจะเดินได้ประมาณชัยบุรีชัยบุรีนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เราขายแม่น้ำสองสีหรือบางครั้งก็แม่น้ำสามสีนะแล้วก็มีบริษัทอยู่สี่แห่งโดยเฉพาะหลวงพ่อพระใหญ่สององค์นี้ที่เป็นร้อยปีก็เข้ามาชมกันได้แล้วก็เหมือนจะมีปั่นจักรยานด้วยใช่ไหมคะจักรยานนี่เรียกว่าปั่นจักรยานชมเมืองชัยบุรีโอเคค่ะแล้วก็ส่วนที่ดีสุดมีห้องพักไหมคะมีครับจะต่อคืนเท่าไหร่อ่ะคะจังหวะเป็นโฮมสเตย์ก็ประมาณ450บาทคืนละใช่ไหมคืนละงั้นเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าค่ะที่วันนี้คุณลุงจะพาไปครับก็จะพาไปดูของฝากของที่ระลึกได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะของฝากที่คุณลุงพูดถึงนะคะอยู่ที่จุดจำหน่ายนะคะขายของที่ระลึกค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะให้คุณลุงพิชัยนะคะคอยแนะนำแล้วกันว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างค่ะที่นี่คือเป็นบ้านของผมเองนะซึ่งเป็นจุดจำหน่ายแบบทั่วๆไปอ่ะแต่ถ้าเวลามีงานเอาเพื่อมาเราก็ประจัดไว้ที่ครับจะพอยครับโอเคค่ะแล้วก็มีอันนี้คือเป็นรูปหล่อรูปเหมือนของเจ้าเมืองชัยบุรีคนที่หนึ่งอันนี้เป็นเหรียญเจ้าเมืองนะฮะซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจะบูชาได้นี่ผ่านการปลูกเสกตามหลักของศาสนาอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีหมวกคอมแบสอันนี้โดยแฮนด์เมดนะครับทำแบบแฮนด์เมดเลยอันนี้ก็ชุดละ250บาทมีหลายอย่างอันนี้เป็นเสื้อของพวกเรานี่แหละฮะนี่ก็จำหน่ายปกติแล้วว่าขาย150บาทแต่ที่เราขายแบบท่านต้องเที่ยว100บาทเองสำหรับพวกไอ้ส้มปลาอะไรไปจะไปดูที่สถานที่จริงเลยได้ครับแต่สิ่งที่เห็นนี่คือเป็นปฏิมากรรมเชิงสัญลักษณ์อันนี้200กว่าปีนะฮะแต่นี่เป็นรูปที่เราสร้างไว้แทนแต่องค์จริงอยู่วัดนู่นฮะค่ะอันนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเป็นศาลเจ้าเมืองศาลเจ้าพ่อตรงศาลเจ้าพ่อเท่าซึ่งมาพร้อมกับเท้าหม้อเมื่อ2351ค่ะอันนี้เป็นศาลของราชบุตรเสนาเจ้าเมืองชัยบุรีตรงนี้เป็นวัดนะฮะค่ะเป็นวัดตรงนี้คือเป็นที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชัยบุรีป้าจิตครับทำปลาส้มที่เราผลิตตรงนี้แล้วก็ไปส่งขายที่ริมทางถนนใหญ่ครับผม
มีส้มปลาชโดส้มปลาตัวเป็นชิ้นนะครับส้มไข่ปลาส้มไส้ประเภทปลาถ้ามีปลาตัวเล็กเราก็ทำปลาแห้งอะไรประเภทปลาทำทุกอย่างครับเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวครับมีโอยอมีมพช.อะไรต่างๆครับตามกระบวนการทางรัฐบาลที่ท่านได้สนับสนุนกำหนดมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงแล้วกันนะคะครับอันนี้เป็นวิธีอันนี้คือบรรจุภัณฑ์มาห่อเตรียมพร้อมที่จะส่งขายแล้วก็มีขายหน้าบ้านส่งต่างจังหวัดแล้วก็ทั่วไปเขตที่มาเที่ยวบ้านชลบุรีของเรามีส้มปลาชโดที่เรียกแล้วเนาะอันนี้เป็นแบบสุกแล้วก็อันนี้ที่ยังไม่สุกขอแบบสุกแล้วกันเวลาเขากินอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นกระเทียมตัวนี้จะเป็นกระเทียมแล้วก็เป็นพริกสวนแล้วก็เป็นขิงเราชิมดูเป็นลูกกินกับพริกเราชิมก่อนจ้ะชิมดูก่อนครับว่ารสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวหน่อยเนื้อน่าเปรี้ยวแล้วเคี้ยวจะนุ่มๆเนาะค่ะอร่อยทุกคนแบบทอดอร่อยใช่อร่อยกินแบบปากก็อร่อยนะอร่อยมีเครื่องเคียงก็จะตัดไงฟรีได้ไม่เปรี้ยวมากอร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยค่ะทุกคนเงียบต้องลองคุณลุงคะสมมติว่าถ้ามีเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เขาสนใจอะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะเบอร์โทร0847858748ค่ะก็เบอร์ใครอยากตามก็ตามนี้ใช่ค่ะใช่ผมสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยจริงๆนะหรือว่ามาเยี่ยมชมกลุ่มก็ได้นะคะอ๋อเยี่ยมชมดูก่อนก็ได้ใช่ค่ะหลังจากที่พวกเรานะคะดูกระบวนการการทำสินค้าโอท็อปของที่นี่แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวลาก่อนเลยแล้วกันค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกดไฟนะครับขอบคุณค่ะครับผมจากตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจะแวะไปกินของดีท่าอุเทนกันนะครับที่บ้านกุศกอยแต่เป็นอะไรเดี๋ยวพ่อถาขออุบไปก่อนนะครับงั้นพร้อมกันหรือยังเนี่ยพร้อมงั้นไปเลยครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะพวกเราก็มาถึงบ้านกุศกอยอำเภอท่าอุเทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ตั้งแต่เข้ามามีความรู้สึกว่าที่นี่คือคักมากเลยนะครับใช่พร้อมกันหรือยังพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่านะครับรู้สึกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะเข้ามาแล้วนะตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับป้านิดคะที่นี่ก็จะมีการจำลองประเพณีบุญเดือน3ด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวให้ป้านิดพาไปดูหน่อยในการขายว่าการจำลองเนี่ยเป็นยังไงกินมันป้านเนี่ยน้ำอ้อยมาเราอื่นจอยคอยขวนจอยเตามาเรามาเยอะกว่าเนื้อสาวโอ้โหสาวมีลาบมีเนื้อมีแฮมไปไปเต็มมากันพี่ครับหลังจากคุณแขนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำอะไรต่อครับแล้วก็พากันกินข้าวร่วมกันก่อนค่ะได้ครับมาแม่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเดี๋ยวเรามากินข้าวร่วมกันค่ะกินข้าวกันก่อนนะครับร่วมกันแล้วขึ้นไปขึ้นไปลุงป้าน่ารักทุกคนเลยนะครับใช่ค่ะขอบคุณมากมากครับพี่เฟรมน้องเฟลประทับใจไหมลูกประทับใจค่ะรสชาติเป็นมาคุ้มสะกอยครับบัวได้กินมุกเจาะอันนี้ละหมาบ่ฮอดคุ้มสะกอยไม่ได้กินอันนี้ก็ไม่มาถึงอร่อยค่ะเดี๋ยวต้องกินข้าวเหนียวด้วยกินเลยนะเมื่อกี้บอกว่าไม่ทานอะไรแล้วมาไม่ถึงนะไม่กินกอยครับมาไม่ถึงกุศกอยครับต้องทานใช่ไหมครับครับต้องทานมากุศกอยแล้วต้องทานแต่เป็นสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์ตรงบ้านนี้ต้องมีกอยนะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนทานกอยยังทานแล้วแสดงว่ามาถึงแล้วนะครับมีข้าวต้มมัดเหมือนบ้านเราเลยนะครับข้าวต้มมัดชิมข้าวต้มมัดว่ากันว่าถ้ามาท่าอุเทนเราไม่กินข้าวปุ้นกุศกอยนะฮะถือว่ามาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาให้ถึงและที่นี่คือข้าวปุ้นกุศกอยนะครับทานได้เป๊ะค่ะนี่พี่ครับสอบถามนิดนึงทำไมถึงตั้งชื่อว่าข้าวปุ้นกุศกอยอ๋อเพราะว่ามันใหม่สุดทุกวันครับขึ้นชื่อที่นี่แล้วก็ขึ้นชื่อของกุศกอยด้วยท่าอุเทนค่ะเน้นเลยใหม่สดทุกวันค่ะใหม่สดทุกวันแล้ววันนี้มีกี่น้ำยาครับเนี่ยมีน้ำกะปิกับน้ำปลาอันนี้ปลาค่ะได้ครับผมโอเคพี่ฟิล์มน้องฟิล์มพร้อมไหมครับพร้อมงั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่านะครับน้องฟิล์มน้ำอะไรคะน้ำปลาน้ำปลานะครับกะปิหนึ่งปลาสองค่ะอันนี้เป็นสูตรเลยป่ะครับค่ะกะปิหนึ่งปลาสองนะครับอยู่ที่คนชอบแล้วแต่ถ
าเขาไม่ชอบกินปลาเขาก็กินกะปิเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยลูกข้าวปุ้นเพิ่งทำมาเลยนะคะทุกคนทำสดๆเลยทุกวันลูกทำสดๆทุกวันเมื่อกี้หนูชิมน้ำไปผสมกันอร่อยมากจริงหรอถ้าไม่มีคนมาสั่งจะไม่ทำค่ะเราคนมาสั่งแล้วค่อยทำค่อยทำไปเลยค่ะเราจะไม่ทำเส้นค้างไว้ไม่ค้างไม่มีค้างค่ะเราทำมาสดๆเลยทำเสร็จแล้วก็เสิร์ฟเลยใช่ไหมครับครับผมรสชาติเขาก็จะแบบกลมๆอ่ะคือพอผสมกันเห็นว่าเป็นปลากับกะปิมันอาจจะดูแบบเฮ้ยมันดูแปลกหรือเปล่าไม่เข้ากันแต่พอผสมกันแล้วอร่อยต้องลองแล้วเส้นเป็นไงบ้างนุ่มนุ่มเลยค่ะทุกคนเพราะเพิ่งทำมาใหม่ๆครับผมพี่ผมถามนิดนึงนะครับทำไมถึงมีน้ำยาแค่สองอย่างก็คนที่นี่เขาชอบกินอย่างนี้ครับก็คือมีแค่สองอย่างเท่านั้นนอกจากมีถ้ามีบุญมีประเพณีอื่นต่างๆที่เขาจะให้ทำน้ำยาเราก็รับทำเหมือนกันแต่ว่าแต่ละวันนี่เราจะทำมีแต่สองอย่างนี้แค่น้ำกะปิกับน้ำปลาครับผมนี่นะคะอร่อยอร่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะกลมกล่อมนะคะเหมือนที่ป้าเขาบอกสูตรเขาก็คือใส่ปลาสองแล้วก็กะปิหนึ่งใช่ไหมคะพอดีเด๊ะใช่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแต่ฟิล์มอยากได้เผ็ดกว่านี้ก็เลยใส่พริกไปนะคะแต่ป้าบอกว่าพริกก็คือเผ็ดจริงๆค่ะแต่ว่าอร่อยนะคะใส่นิดเดียวเองนะใช่อร่อยมากกินได้เรื่อยๆนะคะใครที่ผ่านมาแถวบ้านกุสกอยนะคะอำเภอท่าอุเทนนะคะก็อย่าลืมมาลองทานข้าวปุ้นนะคะกุสกอยนะเพราะว่าที่นี่ทีเด็ดค่ะอร่อยมากใช่เด็ดมากๆนะคะต้องลองค่ะทุกคนตอนนี้นะหลังจากที่ทานข้าวปุ้นกุสกอยเสร็จแล้วนะครับพร้อมด้วยข้าวต้มมัดไทยยอนะครับก็เป็นที่อร่อยมากเลยพี่พิมพ์คุณฟิวและเดือนชอบใช่ไหมครับชอบครับผมทีนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมหรือว่ามาทานข้าวปุ้นที่นี่นะสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อดิฟินิตเบอร์0854503204ค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้มาเที่ยวกันที่บ้านกุสกอยนะคะอำเภอท่าอุเทนก็เป็นอะไรที่สนุกมากเลยค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าพวกเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อพร้อมไหมครับพร้อมไปกันเลยครับตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่บ้านศรีวันชัยนะคะอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมค่ะใช่ค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็อยู่ที่วัดพระนาวค่ะงั้นเราเข้าไปชมกันเลยค่ะเข้าไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเพิ่งหนูขอถามนิดนึงนะคะว่าที่บ้านศรีวันชัยเนี่ยมีกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างคะครับผมขอบคุณมากครับที่ศรีวันชัยนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำสงขลานะครับของเราเคยเป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยโบราณมาศรีวันชัยแบ่งเป็น3ยุคนะครับยุคอาจารย์ของยุคอาจารย์ของพระวพตาแล้วก็ยุคของยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องราวต่างๆที่ถ่ายทอดมาจนถึงความเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับลุ่มน้ำสงขลาตอนล่างนะครับที่นี่ก็มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เราอยู่กันมาเป็นความสวยงามงดงามก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่นะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพวกเราเป็นเยาวชนมาคุเทศน้อยของหมู่บ้านศรีวันชัยสำหรับในกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมที่จะขึ้นสักการะต่อองค์พุทธพระนาวนะคะก็จะเป็นผู้นำชาวบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ลูกบ้านต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็นะครับก็คือกิจกรรมรำของกลุ่มแม่บ้านบ้านศรีวันชัยเราครับวันนี้เรียกดงพระเนาพอนั้นเขาเรียกศรีวันชัยความหมายซึ้งถึงใจศรีวันชัยพิมรวมคนดีศรีวันชัยพิมรวมคนดีตอนนี้นะคะคุณพี่เขาก็รำให้เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะสวยมากเลยค่ะคุณหมอโอ้โหดีใจนะครับที่พวกเรารู้สึกประทับใจแล้วก็ได้มาที่นี่แล้วก็ยังมีนอกจากมีการรำการบวงสรวงพุทธพระเนาแล้วเนี่ยเรายังมีในส่วนของโอท็อปนวริถีนะครับซึ่งมีอยู่ด้านโน้นพอดีเชิญพวกเราไปร่วมกันรับชมได้เลยค่ะได้ค่ะคุณหมอนำไปเลยค่ะเชิญครับดูกันด้านนี้จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชนของเรานะครับค่ะผมไม่ว่านี่ผลิตภัณฑ์อะไรครับผมข้าวมาสอบถามได้นะครับข้าวมาแล้วก็พวงเจนทำเองมาใช่ไหมคะทำเองนี่คือข้าวมาทำมาเป็นหมวกใช่ไหมคะทุกคนสวยมากคอมือราคา100บาทพี่ฟิล์มกระเป๋าแพงแล้วนี่พันคอนะครับเป็นผืนที่ขนาดคอเหมาะจะคาดเอวก็ได้หรือพันคอก็ได้ผืนไซส์ขนาดนี้พันนี่สวยงามขนาดนี้แค่80บาทเองครับค่ะเหมือนที่คุณหมอใช่ใช่นี่กำลังจะถามเลยนี่คุณหมอก็ใช้นะคะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์นะครับจากหมู่บ้านศรีวันชัยนะครับก็สามารถติดต่อพี่หมวยได้เลยนะครับ
พี่หมวยครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีค่ะเบอร์อะไรครับพี่0621627057ครับผมสามารถโทรมาติดต่อได้เลยนะครับสามารถจัดส่งให้ได้นะครับทั้งราคาปีกและราคาสดใช่ไหมฮะโอเคผมฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเช่นจากในส่วนของผ้าทอมือครับเรายังมีส่วนของผลิตภัณฑ์ปลาที่เคยเกิดไว้แต่ตอนต้นนะครับว่าที่นี่มีผลิตภัณฑ์ปลาที่ค่อนข้างจะหลายมีปลาร้ามีปลาส้มนะครับส้มตัวแล้วก็ส้มห่อแล้วก็จะมีส่วนของผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองนะครับให้ผู้ท่านได้เลือกชมลองสัมภาษณ์กับแม่ค้าดูครับผมได้ค่ะแล้วปกติขายกันยังไงคะเป็นถุงแบบหนึ่งร้อยบาทได้ห้ากระปุกเลยใช่ไหมคะตกกระปุกละ20ใช่ไม่แพงเลยนะครับได้เยอะด้วยปลาบองไหนขอดูหน่อยค่ะน่าทานมากเลยนะเนี่ยแพ็กเกจก็ดีด้วยนะสะอาดนะครับเนี่ยถูกหลักอนามัยเลยนะครับใช่แล้วนี่ขายถุงละเท่าไหร่อะคะถุงละ50 บาทอันนี้คืออะไรครับเนี่ยส้มปลากายค่ะส้มปลากายนะครับมีอันอันนี้เป็นอาหารพื้นถิ่นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ววัตถุดิบที่นำมาใช้นี่คือปลาในแม่น้ำที่หาได้ใช่ไหมครับปลาแม่น้ำสงครามค่ะครับผมถ้าปลาร้าสีสงครามก็ต้องมาที่ศรีวัญชัยมาที่ถิ่นปากยาวมาถึงลุ่มน้ำสงครามตอนล่างที่นี่จะมีให้ท่านได้รับประทานนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคุณป้าคะท่านเพื่อนที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางไหนบ้างคะเบอร์โทรอะไรคะ0926767383โอเคค่ะสามารถโทรมาสั่งได้เลยใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นกระเป๋านะครับก็เกิดจากพิษโควิดนะครับทำให้ชุมชนที่นี่ที่เคยไปทำงานในกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้กลับมาตั้งอุตสาหกรรมย่อยๆในครัวเรือนโดยการผลิตกระเป๋าและก็ผลิตภัณฑ์หนังนะครับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายครับเป็นกระเป๋าของท่านผู้หญิงเป็นอุปกรณ์ของฝากและก็ของชำร่วยได้เลยนะครับราคาย่อมเยาครับใบนี้120ค่ะ120บาทใช่ครับใช่ไม่แพงนะไม่แพงครับมีหลายสีหลายลายให้เลือกก็มาที่ศรีวัญชัยได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเป็นพืชน้ำที่สำคัญของลุ่มน้ำสงครามก็คือต้นผือนะครับซึ่งชาวบ้านก็เอามาทอเป็นเสื่อเป็นผืนครับย้อมสีตาแห้งแล้วก็มาทอเป็นเสื่อแล้วก็เย็บขอบริมให้สวยงามครับตามธรรมชาตินะคะตามแหล่งธรรมชาตินี้ป่าบู่ป่าทามของเราค่ะมีผืนแล้วก็มีไหลด้วยนะคะแต่ไหลนี้เขาจะเป็นพืชที่ชาวบ้านเขาจะปลูกในครัวเรือนค่ะอันนี้เก็บในครัวเรือนลักษณะเขาจะเรียบกว่าพืชนะคะแล้วถัดมายังเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์จากสารของชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาเป็นข้องเป็นขันโตกระด้งนะฮะเขิงกระด้งใช่ไหมปลาก็ได้ปลาตักปลาใช่ครับใช่ครับมีหลากหลายไซส์มีหลายรูปแบบนะครับก็ให้ท่านได้มาอุดหนุนได้นี่คือในส่วนของโอท็อปของพื้นที่ศรีวัญชัยนะครับขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะโอกาสหน้ามาเยี่ยมชมใหม่นะคะอย่าลืมศรีวัญชัยนะลูกเป็นยังไงบ้างครับมาที่นี่รู้สึกประทับใจไหมครับประทับใจค่ะผลิตภัณฑ์เยอะมากแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันค่ะใช่ครับด้านหลังนี้ยังเป็นในส่วนของป่าบู่ป่าทามที่อุดมสมบูรณ์ที่ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับซึ่งในป้ายตรงนี้บอกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของลุ่มน้ำสงครามนะครับก็ยังมีสิ่งที่สำคัญแล้วก็คือศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่จะพาพวกเราไปเยี่ยมชมนั่นคือไปกราบสักการะพระพุทธรูปทองคำได้ค่ะพวกเราไปกันพาไปเลยดีกว่าค่ะอยากเห็นเหมือนกันไปพร้อมกันเลยครับไปด้วยค่ะมากนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะครับความดีครับมีโอกาสแวะมาที่ศรีวัญชัยครับที่นี่ต้อนรับทุกท่านครับด้วยความดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ้านนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่บ้านสามพงค่ะตำบลสามพงค่ะอำเภอศรีสงครามค่ะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านในเนี่ยมีอะไรให้พวกเราได้ดูกันบ้างไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็วันนี้นะคะพวกเรา Happy Channel เนี่ยก็ได้มาเที่ยวกันที่บ้านสามโขงค่ะและเห็นเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีชุมชนท่องเที่ยวเยอะมากอยากจะให้คุณลุงแนะนำนิดนึงค่ะสำหรับตำบลสามโขงนะครับลูก
ป็นตำบลที่มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านโอทบนวัดวิถีแล้วก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวตามรอยธรรมซึ่งของพระอาจารย์มั่นตามรอยพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งทางหมู่บ้านนะครับก็มีที่ท่องเที่ยวหลายที่นะครับเป็นต้นว่าหอประไตปีดกตรงนี้นะครับซึ่งตาอับนะครับนักจัดนะครับเป็นผู้ริเริ่มนะครับให้ก่อตั้งสร้างพาลูกหลานได้สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยชุมชนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ท่องเที่ยวแล้วก็ได้มากราบไหว้ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับอยู่ข้างบนนะครับก็อยากให้ลูกหลานนะครับได้ขึ้นไปกราบไหว้นะครับเยี่ยมชมข้างบนนะครับครับงั้นพวกเราขออนุญาตนะครับขึ้นไปเยี่ยมชมนะครับลมลื่นมากๆเลยใช่ไหมพี่ฟิล์มน้องเฟลใช่ครับเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติมากนะครับแล้วก็สงบด้วยนะครับค่ะและที่สำคัญเลยที่นี่มีบ่อให้พวกเราได้เลี้ยงปลากันด้วยนะครับใช่ที่นี่เรียกว่าบ่อนเกียปลาแปลว่าบ่อนเลี้ยงปลาหรือว่าจุดเลี้ยงปลาหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปเลี้ยงปลากันนะครับปลาเต็มเลยอ่ะมันจะได้เห็นพี่ก้าวแม่มาที่นี่ถือว่าดีมากเลยนะครับใช่ค่ะปลานะครับว้าวเป็นไงครับน้องฟิลดีไหมคะดีมากเลยค่ะน้องฟิลบอกว่าวันนี้ดีมากเลยนะครับได้ทำบุญเลี้ยงปลาด้วยนะครับใช่แล้วอย่างปลาตัวใหญ่มากสมบูรณ์มากๆนะครับตอนนี้นะคะเราก็เลี้ยงปลาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าที่ต่อไปเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่กลุ่มแม่บ้านบ้านสามพงค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการถนอมอาหารกันพี่ชื่ออะไรคะชื่อแม่แอนค่ะแม่แอนนะคะแล้ววันนี้แม่แอนจะพาเราดูวิธีการถนอมอาหารแบบไหนคะจะมีเป็นแจ่วบองนะคะเป็นปลาบองแล้วจะมีเป็นปลาส้มค่ะค่ะแข็งส้มตัวนะคะแล้ววันนี้ก็จะทำเป็นปลาบองให้ดูใช่ไหมคะตำเสร็จนะคะมาคุณแล้วก็จะมาใส่บรรจุภัณฑ์ตัวนี้ค่ะจะได้เก็บได้นานใช่ไหมคะเก็บได้นานนะคะทานได้เป็นปีเลยนะคะใส่ตู้เย็นได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างสุกหมดแล้วค่ะคั่วสุกหมดเลยค่ะแต่วอที่ทำอยู่ก็จะเป็นสูตรของบ้านสามพงใช่ไหมคะค่ะสูตรแม่อร่อยตัวเลยค่ะสูตรแม่สามพงตอนนี้นะคะแม่แอนก็ทำแจ่วบองเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนไม่เผ็ดค่ะอร่อยไม่เผ็ดไม่เผ็ดก็เพราะว่าเพิ่มพิกลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชิมแล้วนะอร่อยแม่เดือนอร่อยไหมครับอร่อยค่ะพี่ฟิวอร่อยไหมครับอร่อยมากอ่ะพี่ฟิวอร่อยไหมครับอร่อยค่ะแซ่บมากแม่แอนคะถ้าท่านที่ดูคลิปนี้อยู่อยากจะลองทานแจ่วบองเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ทางไหนคะได้เลยนะคะที่เบอร์โทรเลยนะคะ098นะคะ382-2877ค่ะค่ะเบอร์นี้นะคะโทรหาแม่แอนได้โดยตรงใช่ค่ะได้ตลอดเลยค่ะจะมีกระปุกใหญ่ด้วยฝากไปด้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับใช่ค่ะเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเลยนะคะทานได้นานมากค่ะค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือข้าวบาดนะคะหรือว่าข้าวยาคูค่ะข้าวยาคูใช่หรือว่าเป็นของหวานของที่นี่เลยใช่ไหมคะของที่นี่เป็นที่บ้านของใช่ค่ะเป็นอาหารพื้นถิ่นค่ะลักษณะก็จะคล้ายๆกับขนมเปียกปูนค่ะแต่ว่าส่วนผสมจะไม่มากเท่ากับขนมเปียกปูนค่ะน่ารับประทานแบบนี้ค่ะนี่นะคะน่าทานมากอันนี้ก็จะเป็นของหวานที่ชื่อของที่นี่ทำจากแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำกะทิแบบนิ่มๆอ่ะแม่อร่อยอร่อยค่ะอันนี้มีกะทิด้วยใช่ไหมคะมีหอมหอมอร่อยมากข้าวปาดนะคะก็จะเป็นของดีขึ้นชื่อนะคะของบ้านสามผงเนี่ยค่ะใช่ค่ะที่บ้านสามผงนะคะก็มีผลิตภัณฑ์โอท็อปด้วยนะคะมีทั้งจักสานแล้วก็ทอผ้าค่ะใช่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ตามนี้เลยค่ะตามนี้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาแนะนำทั้งการจักสานใช่ไหมคะแล้วก็การทอผ้าค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ได้มาเที่ยวกันที่จังหวัดนครพนมนะคะเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะก็มีคุณลุงคุณป้ามาต้อนรับเราด้วยนะคะแล้วก็มีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของที่นี่นะคะอาหารการกินท้องถิ่นนะคะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของที่นี่ค่ะใช่ค่ะหวังว่าจะได้กลับมาที่นี่อีกนะคะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย